เมื่อพวกแม่มดกำลังทดลองถ่ายโอนพลังเวทมนต์กันแต่ว่ามันดันเกิดความผิดพลาดบางอย่างขึ้นจนทาให้มิวเดตสามารถใช้เวทมนต์เสกอะไรก็ได้ตามที่ต้องการเรื่องราวจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเชิญมารับชมกันเลยครับกับ The Worst Witch w i t a r College ในสัปดาห์ต่อมาขณะที่พวกมิวเดตกำลังเข้าเรียนกับศาสตราจารย์ทันเดอร์บล ในวันนี้ศาสตราจารย์ก็ได้ให้ทุกคนฝึกใช้ความคิดแล้วสร้างภาพสามมิติออกมาตามสิ่งที่จินตนาการอยู่ในหัวในระหว่างนั้นมิวดิที่กำลังรู้สึกเบื่อเธอก็สามารถเสกนาฬิกาออกมาได้อย่างง่ายดายแถมมันยังเป็นนาฬิกาของจริงไม่ได้เป็นภาพสามมิติเหมือนกับคนอื่นๆเพราะพลังวิเศษในตัวของเธอที่สามารถทำให้ภาพวาดมีชีวิตได้ จากนั้นพอทุกคนได้ฝึกใช้สมาธิกันเสร็จแล้วศาสตราจารย์ทันเดอร์บลัซก็สั่งให้อ e ีเทลเอามือข้างหนึ่งไปจับที่ประตูส่วนอีกข้างหนึ่งก็จับมือของมิวเดียตเอาไว้เพื่อให้มิวเดียตจับต่อมหาคนอื่นๆเพราะศาสตราจารย์กำลังจะทำการถ่ายโอนพลังเพื่อให้มันไหลผ่านทุกคนแล้วออกไปยังประตูที่อ e ีเทลจับเป็นคนสุดท้ายแต่ว่าในขณะที่ศาสตราจารย์ทันเดอร์บลัซกำลังถ่ายโอนพลังให้กับทุกคนไป จูจูอีเทลก็ได้ปล่อยมือจากมิวเดตซะก่อนทําไม่พลังมันจริงตกค้างอยู่ที่มิวเดตและไม่สามารถไหลผ่านไปต่อได้หลังจากนั้นพอมิวเดดได้กลับออกมาจากห้องเธอก็เจอแต่เรื่องแปลกตลอดทั้งวันเพราะจูจูมันก็ได้มีสำลีตลกลงมาเต็มไปหมดแถมยังได้มีตัวตลกโผล่มาหัวเราะใส่เธออีกก่อนที่มันจะหายไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น รวมถึงในตอนที่กำลังเข้าไปหาดรเวนเดลเพื่อจะเอาเรียงความที่เธอเขียนเสร็จไปส่งให้แต่ว่าพอมิดวดยตนึกได้ว่าเธอลืมเอามาจูจูเรียงความมันก็ตกลงมาหาเธอได้เองโดยที่ยังไม่ทันไล่เวทมนต์อะไรออกมาเลยทำให้ดรเวนเดลจึงสงสัยแล้วถามมิดวดยตว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอ ซึ่งพอมิวเดตเล่าเรื่องที่อ e ีเทลปล่อยมือของเธอในตอนที่กำลังถ่ายโอนพลังให้ฟังทำให้ดรเวนเดลจึงคิดว่าการที่มันเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นกับมิวเดตคงเป็นเพราะว่าเธอได้รับพลังมามากเกินไปจนทำให้มันเข้าไปรบกวนการทำงานของสมองและสั่งให้ลายเวทมนต์ออกมาเองอัตโนมัติโดยที่เธอไม่ทันดดรู้ตัวดรเวนเดลจึงแนะนําให้มิวเดตพยายามฝึกสมาธิและอย่าเพิ่งใช้สมองคิดอะไรมากทําไมอย่างนั้นแล้วมันอาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อเธอและคน,นอื่น ซึ่งในระหว่างนั้นเองฮอปก็ได้แอบม,มาฟังอยู่ข้างนอกและได้ยินสิ่งที่ดรเวนโดกับมิวเดตคุยกันทั้งหมดต่อจากนั้นมิวเดตจึงกลับไปที่ห้องและพยายามฝึกสมาธิตามที่ดรเวนโดแนะนําแต่ว่าจูจูฮอปก็ได้เข้ามาหาแล้วบอกว่าการที่มิวเดตเป็นแบบนี้มันอาจจะเป็นผลดีกับเธอก็ได้ เพราะเธอจะสามารถใช้เวทมนต์ได้อย่างอิสระตามที่ต้องการดังนั้นไม่ควรจะปล่อยให้พลังดีๆแบบนี้สูญหายไปพร้อมกับชวนให้มิวเดตออกไปกับเขาแล้วเขาจะช่วยสอนวิธีควบคุมพลังนั้นให้ทําให้มิวเดดก็เลยตัดสินใจตามฮอบออกไปข้างนอกแล้วฮอบก็เริ่มทําการสอนให้มิวเดตควบคุมพลังของตัวเองซึ่งพอมิวเดตได้ลองทําตามสิ่งที่เขาบอกเธอก็สามารถเสกสิ่งของชิ้นใหญ่ให้ออกมาได้อย่างง่ายดายตามต้องการ แต่ว่าในระหว่างนั้น<ๆ>เธอก็เผอเสกงูออกมาโดยไม่รู้ตัวซึ่งมิวเดตเป็นคนที่เกลียดงูออกมากและขอร้องให้ฮอปช่วยไล่มันออกไปให้ทีทำให้ฮอปจึงรู้สึกประหลาดใจที่เห็นว่ามิวเดตสามารถเสกงูออกมาได้เพราะเขายังไม่เคยเห็นใครที่สามารถเสกสิ่งมีชีวิตออกมาได้เลยแล้วเขาก็ทำการเสกให้งูตัวนั้นหายไปพร้อมกับเข้าไปชื่นชมมิวเดตที่เธอมีพลังวิเศษขนาดนี้อยู่ในตัวต่อจากนั้นพอเวลาได้ผ่านไปจนตกเย็น ทุกคนก็พากันไปร่วมงานเลี้ยงที่จัดขึ้นในร้านกาแฟซึ่งมิวเดตก็ไม่อยากปล่อยให้คุณเอเลนกับเบนดูแลร้านกันสองคนเธอก็เลยตัดสินใจไปช่วยงานที่นั่นด้วยและเมื่อดอกเตอร์เวนเดลเห็นว่ามิวเดตแอบออกมาข้างนอกเธอก็เข้าไปถามว่าทำไมถึงไม่ยอมฝึกสมาธิอยู่ในห้องเพราะพลังของเธออาจจะส่งผลเสียต่อทุกคนที่นี่ได้แต่มิวเดตก็บอกว่าตอนนี้เธอไม่เป็นอะไรแล้วและสามารถควบคุมพลังทุกอย่างได้ตามปกติ ในระหว่างนั้นอีเทลก็ได้เข้าไปหาเบนที่เคาน์เตอร์เพื่อจะขอเครื่องดื่มสักแก้วมิวเดจึงรีบเข้าไปต่อว่าใส่อีเทลเพราะคิดว่าอีเทลกำลังจะเข้ามาวุ่นวายแต่ว่าจู่ๆมิวเดตก็เริ่มเสียสมาธิและไม่สามารถควบคุมความคิดของตัวเองได้อีเทลจึงพยายามพูดปั่นประสาทเพื่อจะทำให้มิวเดตโมโหมากกว่าเดิมมิวเดตจึงควบคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วเสีงให้แก้วน้ำลอยไปสาดใส่อีเทลทันที ทำให้อ e ีเทลจึงเป็นฝ่ายโมโหซะเองแล้วคิดที่จะออกไปฟ้องคนอื่นๆว่ามิวเดตทําอะไรกับเธอไว้บ้างแต่ว่ามิวเดตก็ไม่ยอมปล่อยให้ไปแล้วเผลอใช้เวทมนต์สร้างพายุออกมาโดยไม่รู้ตัวซึ่งพอเธอพยายามจะควบคุมสติให้ได้อีกครั้งแต่ว่ามันกลับเสกให้งูโผล่ออกมาทั่วทั้งร้านเต็มไปหมด ทำใหศาสตราจารย์ทันเดอร์บลัซจึงคิดที่จะหาวิธีแก้โดยการถ่ายโอนพลังออกมาจากตัวของมิวเดดแล้วให้มันผ่านไปที่ผนังของร้านซึ่งฮอปก็อาสาที่จะเป็นตัวกลางทําให้พลังไหลผ่านไปเองแล้วเขาก็ส่งมือไปหามิวเดดเพื่อให้เธอจับมือของเขาเอาไว้พอมิวเดตได้ยืนมือไปสัมผัสกับมือของฮอปทันใดนั้นเวทมนต์มันก็ถูกถ่ายโอนออกไปจากตัวของเธอและทำให้งูทุกตัวในร้านสลายหายตามไปด้วย ต่อจากนั้นสาตราจารย์ทันเดบรัสจึงทำการลบความทรงจำของมนุษย์ธรรมดาที่อยู่ในห้านให้ลืมเรื่องทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นเมื่อกี้แล้วพวกเธอก็มาปาร์ตี้กันต่อเหมือนกับว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น